เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูกันต่อที่ข้อ5สำหรับคำนำท้ายบทที่5เรื่องโครงสร้างโลกนะครับข้อที่5ถามว่าคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิสามารถเคลื่อนที่ผ่านโครงสร้างโลกชั้นใดได้บ้างและโครงสร้างโลกชั้นดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรถามว่าแต่ละโครงสร้างเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็แต่ละอันผ่านอะไรได้บ้างข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนเนาะคําถามยากกว่าข้อ3ข้อ4เยอะเลยเนาะข้อ3ข้อ4ไม่มีอะไรเลยข้อ5นี่ยากขึ้นแล้วนะครับโอเคมาดูคําถามแรกที่ถามว่าขึ้น P ขึ้น S เนี่ยผ่านอะไรได้บ้างขึ้น P ผ่านอะไรได้บ้างผ่านได้หมดจบ S ผ่านได้แค่ของแข็งการที่มันผ่านได้หมดเนี่ยคือมันผ่านได้ทุกชั้นนั่นเองการที่มันผ่านได้แค่ของแข็งของขึ้น S เนี่ยมันผ่านได้แค่Class Mantle มันเข้าไปในคอไม่ได้ไงเพราะว่าคอชั้นนอกเป็นของเหลวอะนะครับเข้าไปในคอไม่ได้เพราะคอเขาเป็นของเหลวในชั้นนอกฉะนั้นเข้าชั้นนอกไม่ได้ก็เข้าชั้นในไม่ได้ด้วยนะครับแต่อันนี้คือในหนังสือนะอันนี้คืออ้างอิงตามในหนังสือนะแต่ความเป็นจริงอะอันนี้คือไม่ต้องฟังมากไม่ต้องฟังไปตอบนะแต่ว่าอยากให้รู้เฉยในความเป็นจริงอะในแกะโลกชั้นในอะพบขึ้น S ได้แม้ว่ามันจะไม่ผ่านชั้น P อะแม้ว่ามันจะไม่สามารถผ่านแกะโลกชั้นนอกได้อะมันสามารถตรวจพบขึ้น S ในแกะโลกชั้นในได้ซึ่งมันเกิดจากการที่ขึ้น P มันเปลี่ยนเฟสมันเปลี่ยนเฟสในแกะโลกชั้นนอกเปลี่ยนเฟสมาเป็นขึ้น S ขึ้น P เปลี่ยนเป็นขึ้น S ในแกะโลกชั้นในทำให้สามารถตรวจเจอขึ้น S ในแกะโลกชั้นในได้อันนี้คือหลายคนอาจจะไม่รู้นะแต่เป็นความรู้ที่อยู่ในหนังสือฝรั่งอะเนาะก็แต่หนังสือเล่มนี้ตอบแค่นี้พอแล้วว่าขึ้น S เนี่ยมันผ่านได้แค่ของแข็งทำให้ผ่านไปเข้าไปในเปลือกทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าไปในแกะโลกได้จบแค่นี้พอละแล้วอย่างหนึ่งที่อยากบอกคือหลายคนอะยกมือถามพี่ส่วนตัวเพราะว่าพี่แบบโอชินิคลาสไม่เป็นของเหลวมันใช่หรอมันคือมหาสมุทรอะไม่ใช่น้องไม่ใช่นะน้องหลายคนเข้าใจผิดมันมีคำว่าสมุทรก็จริงอะแต่มันคือพื้นสมุทรไม่ใช่น้ำมหาสมุทรมันคือพื้นสมุทรมันจะเป็นของแข็งอยู่นะอย่างที่พี่เคยเน้นย้ำไปว่าของเหลวมันอยู่แค่อันเดียวคืออัลเตอร์คอลคือแกะโลกชั้นนอกเป็นของเหลวที่เป็นของแข็งหมดเลยนะครับฉะนั้น S ที่มันผ่านได้แค่ของแข็งมันผ่านของเหลวไม่ได้มันจึงผ่านแกนโลกไปไม่ได้เลยนะครับจบแค่นี้ข้อที่1แค่นี้ง่ายมากมาข้อที่2ทำให้เจอว่าโครงสร้างแต่ละชั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็พบได้จากคลื่น S ว่าแกนโลกชั้นนอกเป็นของเหลวพอขึ้น S ผ่านไม่ได้ชั้นที่เหลือเป็นของแข็งเพราะผ่านได้ทั้ง2คลื่นทั้ง S และ P พูดง่ายๆนะนี่คือทดเฉยๆนะโอเคก็ข้อนี้ถาม2คำถามเนาะคำถามแรกถามว่าขึ้น S กับขึ้น P เนี่ยมันผ่านชั้นไหนได้บ้างอะแล้วก็ถามว่าแต่ละชั้นเนี่ยจากการศึกษาด้วยคลื่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพี่ก็ตอบข้อแรกไปว่าคลื่น P เนี่ยผ่านได้หมดเพราะว่ามันผ่านได้ทั้งของแข็งของเหลวแก๊สไงแต่คลื่น S อะมันผ่านได้แค่ของแข็งมันก็เลยผ่านไปเอาเดอร์คอไม่ได้ทำให้คลื่นเนี่ยมันผ่านได้แค่คลาสกับแมนเทิลเท่านั้นอันนี้ก็จบข้อที่1แล้วข้อที่2ถามว่าแต่ละชั้นเป็นไงพี่ก็ตอบไปว่าการที่พบได้คลื่นการที่พบคลื่นเราก็สามารถรู้โครงสร้างโลกได้จากคลื่น S ว่ามันผ่านแกะโลกชั้นนอกไม่ได้อะก็เลยพบว่ามันเป็นของเหลวนะครับแล้วก็รู้ว่าแกะโลกชั้นนอกเป็นของเหลวจากคลื่น S นี่แหละแล้วก็รู้ว่าชั้นอื่นเป็นของแข็งจากการที่มันผ่านได้ทั้งคลื่น S และคลื่น P นั่นเองนะครับอันนี้คือคิดในหัวนะแล้วก็มาเขียนตอบนะครับก็ตอบข้อ1ก็ตอบ1ย่อหน้าข้อ2ก็ตอบอีก1ย่อหน้านะเวลาเขียนจะได้ไม่งงแล้วก็เริ่มจากคลื่นปฐมภูมิสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทุกชั้นตั้งแต่คลาสแมนเทิลและคอลตามลำดับแต่คลื่นทุติยภูมิผ่านได้เพียง
ชั้นคลาสและแมนเทลไม่สามารถเข้าสู่ชั้นคอได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เขาถามว่ามันผ่านชั้นไหนได้บ้างพี่ก็ตอบไปว่าขึ้นไปถมภูมิเนี่ยมันผ่านได้ทุกชั้นตั้งแต่คลาสเมทัลคอร์ตอนลำดับแต่ว่าทุติยภูมิเนี่ยผ่านได้แค่ชั้นคลาสและเมทัลเข้าสู่ชั้นคอไม่ได้นะครับก็ย้อนหน้าอีกขึ้นย้อนหน้าใหม่ตอบคำถามข้อที่สองแล้วก็ตอบว่าโครงสร้างโลกแต่ละชั้นทวนคำถามก่อนมีลักษณะคือmental และ class เป็นของแข็งสามารถทราบได้จากทั้งคลื่น S ทั้งคลื่น P และคลื่น S วงเล็บไว้หน่อยว่าคลื่น S เนี่ยผ่านได้เฉพาะของแข็งสามารถตรวจสอบได้สามารถพบได้ในชั้นดังกล่าวแต่คอลมีบางส่วนเป็นของเหลวเพราะตรวจสอบว่าพบเพียงคลื่นพีไม่พบคลื่น S จบนะครับอันนี้คือคำตอบของข้อที่5ที่ถามว่าคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิสามารถเคลื่อนที่ผ่านโครงสร้างโลกชั้นใดได้บ้างและโครงสร้างโลกชั้นดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรพี่ก็ตอบ2คำถามแรกไปว่าคลื่นปฐมภูมิสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทุกชั้นตั้งแต่คลาสเมทัลและคอร์ตามลำดับแต่คลื่นทุติยภูมิผ่านได้เพียงชั้นคลาสและเมทัลไม่สามารถเข้าสู่ชั้นคอร์ได้อันนี้ข้อที่1ย่อยข้อที่2ย่อยถามเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างโลกพี่ก็ตอบไปว่าโครงสร้างโลกแต่ละชั้นมีลักษณะคือ mental และ class เป็นของแข็งสามารถทราบได้จากทั้งขึ้น p และขึ้น s สามารถพบได้ทั้งในชั้นดังกล่าวนะครับแล้วก็วงเล็บไปอีกว่าขึ้น s เนี่ยมันผ่านได้เฉพาะของแข็งนะแต่ call เนี่ยมีบางส่วนเป็นของเหลวเพราะว่าตรวจสอบพบเพียงขึ้น p ไม่พบขึ้น s เท่านั้นนะครับก็หลายคนเนี่ยเวลาถ้าเราไปดูคำถามที่2ย่อยเขาถามว่าโครงสร้างโลกชั้นดังกล่าวมีลักษณะและสถานะอย่างไรบ้างคือหลายคนก็ไปโยงไปตอบไปทักจักรวาลเลยว่าอธิบายสาธยายเยอะแยะเลยไม่ต้องนะคือเขาถามให้มันเกี่ยวข้องกับคลื่นด้วยว่าการค้นพบคลื่นอย่างแบบนี้การเจอไม่เจอคลื่นยังไงเนี่ยมันสัมพันธ์กับลักษณะโครงสร้างแต่ละชั้นอย่างไรตอบแค่นั้นพอไม่ต้องไปตอบสาธยายยืดยาวว่าพบเหล็กและแมกนีพบเหล็กและนิกเกิลในชั้นคออะไรเงี้ยไม่ต้องตอบให้สัมพันธ์กับคำถามดวงก่อนหน้านี้ด้วยนะก็ขอฝากไว้ข้อที่5ในคำถามบทที่5นะครับเรื่องโครงสร้างโลกเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้4 + 2 เป็น 6n + 2 = 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันแล้วหารกินใช่ไหมล่ะเลขที่กำลังมาลบกันถูกป่ะตอบเลยค่ะ